ก็เป็นขั้นตอนของการดำเนินการทางกฎหมายครับเราตั้งใจจะเอาเรื่องถึงที่สุดเลยไหมหรือว่าไงกับการเกิดขึ้นคือผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าก็เป็นความตั้งใจของครอบครัวนะครับที่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าคืออยากจะขอเท้าความนิดนึงก่อนนะก็คือตัวผมเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าเหตุผลของเขาเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าในขณะที่ตอนเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นน่ะกับเราเนี่ยตอนนั้นภรรยาผมก็ท้องลูกอยู่ท้องแก่พอสมควรแล้วอย่างที่ว่านะภาวะของคนท้องเนี่ยบางทีเขามีความระแวดระวังกับอันตรายเนี่ยแล้วก็มีความอ่อนไหวต่อเรื่องนี้สูงมากแล้วมันกระทบกับเราหนักมากอ่ะผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครแล้วผมก็คิดว่ากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันจะช่วยเราได้ผมก็ยืนยันอยู่ตรงนี้ครับว่านี่คือสิ่งที่เราจะดำเนินการต่อไปมันขึ้นมาบ้างไหมคะเพราะว่าเรื่องมันก็แบบประทับอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางเขาได้มีการติดต่อไปบ้างขึ้นสมองตอนนี้คดีก็เริ่มมีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับผมก็ให้มันเป็นกระบวนการของกฎหมายละกันผมก็บอกได้แต่เจตนาของผมฮะคือเราเห็นว่าเรียกร้องอยากจะให้เขาขอโทษให้หรือว่าต้องดำเนินคดีติดคุกหรือว่ายังไงฮะสิ่งที่ความต้องการของเราจริงๆนะคือผมยังไม่มีข้อเรียกร้องใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยุติคดีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเจตนาของผมก็คือจะดำเนินคดีต่อนั่นคือสิ่งที่ผมปักหลักอยู่เราได้มีโอกาสได้ขึ้นศาลเลยนะครับได้ที่หรือให้ทนายเป็นตัวแทนก็มีทนายที่เป็นตัวแทนครับแล้วก็คิดว่าทุกอย่างมันก็น่าจะทุกคนก็คงจะได้เห็นตามที่เห็นนะหรือว่ามันรุนแรงเกินไปไหมสำหรับแบบคนที่เคยรู้จักกันมาคบกันมาแล้วแบบเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นรู้สึกยังไงอย่างที่บอกครับผมบอกได้แต่ความรู้สึกของผมนะครับตอนที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็รู้สึกไม่โอเคครับแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ผมทั้งครอบครัวเนี่ยต้องย้ายจากคอนโดเนี่ยไปอยู่บ้านแล้วเราก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่อ่ะเพราะว่าเราไม่อยากให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นอีกแล้วกับลูกกับภรรยาซึ่งผมก็ไม่โอเคจนถึงวันนี้มีความขอโทษจากน้องคือผมมันก็มันไม่ใช่ที่ถึงที่ผมเรียกร้องนะครับคือเราไม่ได้ต้องการแค่ขอโทษเราต้องการดำเนินคดีตามกฎหมายผมคิดว่าใครทำอะไรเนี่ยก็ควรจะได้รับผลของการกระทำของเขาเป็นในตอนนี้นะครับเป็นข้อหาทำให้เสียทรัพย์ครับก็ปกติฮะไม่มีข้อหาถ้าคือถ้าวันนึงเราเดินไปแล้วเราทำให้ทรัพย์สินของคนอื่นเสียหายเนี่ยก็มีความผิดที่เป็นความผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลนั้นแล้วเราอยู่เฉยๆเราคงไม่ไปทำให้ทรัพย์สินใครเสียหายข้อหาเดียวใช่ไหมที่เราแจ้งความครับถ้าน้องมันเป็นคดีความตัวน้องพยายามที่จะติดต่อเพื่อขอเคลียร์ตัวพี่ต้าบ้างไหมครับก็ยังไม่มีนะครับแล้วต้องประสานกันนัดเมื่อไหร่ใช่หรือว่าต้องยังไงผมเองก็พูดในเรื่องของคดีเนี่ยรายละเอียดจะอยากจะลงรายละเอียดไปมากก็อาจจะไม่เหมาะครับอาจจะไม่สมควรในลักษณะของผมนะที่จะเป็นคนพูดผมให้ทนายพูดเรื่องนี้ดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการชดใช้การอะไรเงี้ยว่ามันจะไปจบตรงไหนแต่วันนี้ผมก็ยืนยันอีกครั้งนึงอ่ะว่าเจตนาผมคือการดำเนินคดีต่อแน่นอนมันมีความยืดเยื้อซึ่งผมเองไม่ได้ตั้งใจให้มันคือไม่ได้มีความเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยแต่โอเคครับเข้าใจว่าบางครั้งมันก็มีความล่าช้าแต่ตอนนี้มันกำลังดำเนินต่อไปแล้วผมก็เชื่อว่า
ผมจะได้รับความยุติธรรมนะครับมีกำหนดขึ้นศาลล่าสุดคือสิ้นเดือนนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าสมมติวันหนึ่งเราต้องเรียกขึ้นศาลในฐานะโจทย์ไปเจอกับเขาอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้ใช่ไหมสามารถเจอกันได้มันไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นความการท้าทายหรืออะไรเงี้ยผมไม่ได้ไม่มีอะไรมากนะครับคือแล้วก็ผมไม่ได้ดราม่าหรืออะไรด้วยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเป็นสิทธิของผมอะในฐานะคนไทยแค่นั้นเองแล้วเราเข้าใจในสิทธิของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันไม่มีใครควรจะโดนอะไรแบบนี้แล้วมันผิดกฎหมายก็ผิดกฎหมายก็แค่นั้นเองได้ยังบอกเลยน้องไม่มีครับไม่มีอะไรจะพูดโอเคไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรจะพูดเยอะไม่ถูกเลยนะ